บนโลงศพของญาติเขาเนี่ยมีคนมานั่งอยู่เต็มไปหมดเลยครับแต่จะว่าใช่คนมันก็แปลกอยู่ดีเพราะเนื้อตัวเนี่ยดำเมี่ยมร่างกายเนี่ยอย่างกับหนังหุ้มกระดูกแถมตาแดงกล่ำเลยย้อนความกลับไปในยุคสมัยก่อนเมื่อประมาณ 10-20 ปีที่แล้วเนี่ยต้องขอบอกเลยว่าในการจัดงานพิธีศพขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ได้สบายเหมือนในยุคปัจจุบันเลยนะเพราะสมัยก่อนเนี่ยหลายๆวัดเมนเผาก็ไม่มีเงินทุนก็ไม่พอไหนจะเรื่องโจรลักโลงศพโจรลักทรัพย์อุปกรณ์ต่างๆอะไรแบบเนี้ยมันก็ยังมีแพร่หลายอยู่เยอะแยะมากมายซึ่งก็บอกเลยว่าในการจัดงานศพแต่ละครั้งสมัยก่อนเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากลำบากมากๆเลยซึ่งในวันนี้ครับอยู่กับผมเอฟพงพิทักษ์ฮะในวันนี้อยู่ในรายการหลอนไทยสารที่ผมเนี่ยจะนำคุณผู้ชมทุกคนนะฮะไปรับชมเรื่องราวเกี่ยวกับชายหนุ่มคนหนึ่งครับส่งมาในเมลโดยชายคนนี้เนี่ยเขาได้เล่าว่าครั้งหนึ่งตอนที่เขาเคยเป็นเด็กเนี่ยเขาเคยถูกไหว้วานครับให้ไปนอนเฝ้าศพญาติแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็เจอเหตุการณ์ประหลาดเยอะแยะมากมายทำให้เขาเนี่ยจดจำเรื่องราวในวันนั้นและเอามาแชร์สู่ผมในวันนี้นั่นเองครับค่อนข้างน่าสนใจพอสมควรเลยครับคุณผู้ชมซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะตั้งคำถามตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าเอ้าพี่ทำไมต้องนอนเฝ้าศพด้วยครับคือถ้าเกิดเอาตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยการนอนเฝ้าศพของคนสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้เป็นพิธีหรือเป็นอะไรเลยนะแต่พูดสั้นๆง่ายๆเลยคือมันเป็นเรื่องของการลักขโมยโจรเว้ยเพราะสมัยก่อนเนี่ยโลงศพเนี่ยมันก็มีอุปกรณ์ที่มันมีค่าไม้บางส่วนก็หนาเอาไปขายได้ก็หลายตังค์บางส่วนเนี่ยประดับประดาด้วยเครื่องเพชรจินดาอะไรก็แล้วแต่ยิ่งบางคนเนี่ยเป็นศพคนรวยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยโลงเนี่ยก็ต้องจัดเต็มแน่นอนเพราะฉะนั้นโจรค่อนข้างชุกชุมพอสมควรเลยครับซึ่งแน่นอนครับว่าพอเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นยังไงมันก็ต้องมีคนนอนเฝ้าศพเพื่อไม่ให้โจรเนี่ยมาลักขโมยโลงศพได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปกันดีกว่านะครับว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นยังไงและจะน่ากลัวแค่ไหนนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันยังไงผมรบกวนผู้ชมนึงครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งให้มีคลื่นออกมานะฮะจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆเลยนะครับผมโอเคถ้าคุณผู้ชมกดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับพี่เอฟผมขอแนะนำตัวด้วยชื่อย่อก่อนเลยแล้วกันนะครับผมชื่อว่าออสนะฮะเรื่องราวมันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นตอนผมอายุประมาณ 25-24 นะแต่มันเกิดเมื่อราวๆ 10-15 ปีที่แล้วได้เลยตอนนั้นผมจำไม่ได้ว่าผมอายุเท่าไหร่แต่น่าจะประมาณราวๆ 10-15 ขวบนี่แหละด้วยตอนนั้นเนี่ยผมยังอาศัยอยู่ในอำเภอหนึ่งที่จังหวัดทางภาคอีสานคือความเจริญเนี่ยน้อยสุดๆตั้งแต่ความสว่างตอนกลางคืนที่บางที่เนี่ยเสาไฟก็ไม่มีบางที่มีเสาแต่ก็ไม่มีไฟถนนส่วนใหญ่ก็เป็นลูกรังหมดเลยหรือบางที่ยังไม่เป็นถนนยังเป็นโคลนอยู่เลยครับงั้นเข้าประเด็นเลยแล้วกันครับคือณตอนนั้นเนี่ยพอดีนะที่อยู่บ้านเดียวกันตอนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาเสียชีวิตขึ้นมาเลยได้มีการจัดงานศพเกิดขึ้นแต่การจัดงานศพเนี่ยต้องบอกเลยว่าจัดไม่ได้นานนะแค่3วันเท่านั้นแต่3วันนี้เนี่ยผมดันโดนไหว้วานให้ไปนอนเฝ้าศพครับคือในตอนแรกก็จะปฏิเสธแหละแต่พอเขาบอกว่ามีเงินให้อู้ผมก็ตอบตกลงทันทีเลยฮะอย่าหาว่าหน้าเงินเลยแต่ตอนนั้นผมอยากเติมเค็มจริงๆครับซึ่งตรงนี้ต้องขอบอกก่อนเผื่ออะไรและคนสงสัยว่าทำไมต้องเป็นคนนอนเฝ้าศพเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยคือมันมีการปล้นโลงในงานศพ บ่อยมากเพราะชิ้นส่วนของโลงเนี่ยขายได้ค่อนข้างราคาดีเลยมีโจรเนี่ยค่อนข้างชุกชุมเลยก็ว่าได้เขาเลยต้องมีการให้คนนอนเฝ้าศพเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นั่นเองซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้ติดอะไรเลยนะเพราะน้าเนี่ยก็รู้จักกันอยู่แล้วอยู่ด้วยกันมานานแต่ก็ไม่ได้ผูกพันอะไรส่วนตัวเป็นคนไม่กลัวแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องผีด้วยผมเลยคิดว่าเอออย่างน้อยได้ค่าจ้างไปเติมเกมก็ยังดีวะทีนี้เนี่ยก็ถึงคืนวันจัดงานครับโดยวันแรกหรือว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นพิธีตามปกติทั่วไปสวดถึงประมาณ2ทุ่มเกือบ3ทุ่มหลังจากนั้นเนี่ยแขกก็เข้ามาแสดงความเสียใจกับครอบครัวส่วนตัวผมก็คอยส่งน้ำส่งของให้แขกหรือบางทีก็ไปส่งแขกยันรถที่เขาขับมาเผื่อได้ทิปอะไรประมาณนั้นเลยครับซึ่งต้องบอกเลยว่าทุกอย่างเนี่ยก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคืองานเนี่ยราบรื่นมากๆจนตอนนั้นเนี่ยแขกเริ่มแยกย้ายกลับบ้านคนเริ่มน้อยลงน้อยลงเหลือแต่ญาติพี่น้องเพียงแค่ไม่กี่คนทีนี้เนี่ยพอเวลาผ่านไปถึงช่วงที่ทุกคนเนี่ยแยกย้ายกันหมดก็เหลือผมอยู่ในศาลาคนเดียวผมก็กางฟูกเล็กๆหยิบหมอนหนึ่งใบพร้อมกับผ้าห่มเตรียมนอนแต่ยังไม่ทันหัวถึงหมอนจู่ๆครับก็มีใครไม่รู้เดินมาจากทางหน้าศาลาผมก็เลยหันไปเห็นเงาคนเดินเข้ามาผมก็เลยตะโกนถามไปว่าใครครับ
ญาติหรือเปล่าผมนอนเฝ้าศพอยู่นะปรากฏว่าพอแกเดินจนเข้าระยะสายตามาก็เห็นว่าเป็นลุงแก่ๆคนหนึ่งครับตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าแกคือใครผมก็เลยถามแกไปว่าแกเป็นใครปรากฏว่าแกเนี่ยบอกว่าแกชื่อตามีแกบอกว่าแกเป็นสับปะเหลอประจำวัดผมก็แบบโอ้ทีนี้ผมก็เลยถามไปว่ามีอะไรหรือเปล่าครับลุงมีเนี่ยแกก็บอกว่าอย่านอนตรงนี้เลยตรงนี้มันหนาวไปนอนกุฏิหลังวัดกับลุงได้นะตอนนั้นผมก็แอบดีใจเฮ้ยจะได้นอนในที่ที่ดีกว่านี้แล้ววะแต่ในใจหนึ่งก็แอบคิดแม่ถ้าไปนอนที่อื่นก็กลัวจะหลับไม่ตื่นแล้วตอนเช้าเนี่ยก็จะมาช่วยงานไม่ทันอาจจะโดนหักเงินได้งั้นเอาเป็นว่าปฏิเสธไปดีกว่าผมก็เลยบอกปฏิเสธลุงแกไปครับซึ่งลุงแกพอรับคำปฏิเสธไปนั้นแกก็ไม่ได้มีสีหน้าที่ไม่พอใจอะไรนะแต่แกยังถามย้ำกับผมอีกรอบนึงว่าเอ็งแน่ใจนะว่าจะนอนที่นี่คนเดียวผมก็ตอบครับลุงพร้อมกับความสงสัยเล็กน้อยก็เลยถามกลับไปว่าทำไมครับลุงที่นี่มันมีอะไรหรอมันมีผีเหรอครับด้วยความที่ว่าผมก็พูดพล่อยๆไปนะลุงแกก็ขำเลยครับ เอ้ยผีอ่ะมันไม่โผล่มาง่ายๆหรอกไอ้นุ่มถ้ามันจะออกมามันก็มีอยู่แค่2อย่างคือ1ไม่มาขอส่วนบุญขอความช่วยเหลือก็เป็นพลังเครื่องสุดท้ายของวิญญาณนั้นที่อยากจะโผล่ออกมาให้ญาติพี่น้องคนที่เขารักเห็นแค่นั้นเองซึ่งพอแกอธิบายเสร็จปุ๊บแกก็บอกต่อทันทีเลยว่าแล้วแต่เองละกันงั้นเองนอนนี่ก็นอนไปงั้นข้าไม่กลัวละข้ากลับกุฏิหลังวัดก่อนละกันผมก็ตอบโอเคหลังจากนั้นลุงมีแกก็เดินหายไปศาลาเลยครับทีนี้เนี่ยพอหลับไปได้สักพักนึงจู่ๆผมได้ยินเสียงครับเป็นเสียงมันคล้ายลักษณะแบบเหมือนคนเคาะโลงหรือแบบหลุดดิ้นอยู่ในโลงอะไรประมาณเนี้ยซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นสัตว์หรือกระรอกอะไรแบบเนี้ยที่มันกระโดดลงมาแล้วก็เล่นอยู่บนโลงหรือเปล่าก็เลยทำการลืมตาแล้วก็หันไปดูครับสิ่งที่ออสเห็นณตอนนั้นเลยเนี่ยคือบนโลงศพของญาติเขาเนี่ยมีคนมันนั่งอยู่เต็มไปหมดเลยครับแต่จะว่าใช่คนมันก็แปลกอยู่ดีเพราะเนื้อตัวเนี่ยดำมีร่างกายเนี่ยยังกระหนังหุ้มกระดูกแถมตาแดงกล่ำเลยซึ่งพอคิดไปคิดมาคนอะไรมันจะมานั่งบนโลงศพกลางคืนแบบนี้หลายๆคนวะเพราะงั้นสิ่งเดียวที่เป็นไปได้คือเฮ้ยหรือว่าจะเป็นผีวะซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวผมที่ไม่เคยกลัวผีหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นพอมาเจอจริงๆเข้าเนี่ยโอ้โหผมเนี่ยช็อกแล้วก็แบบขาชาไปเลยครับแล้วทีนี้เนี่ยเหมือนกับว่าไอ้พวกนั้นที่มันอยู่บนโลงศพอ่ะมันรู้ว่าผมมองอยู่จู่ๆมันก็หันมามองผมแล้วก็ยิ้มให้ผมหมดเลยครับซึ่งพอผมเห็นแบบนั้นโอ้โหตกใจสุดขีดสลบลืมตัวไปเลยพอมารู้ตัวอีกทีก็คือเวลาเนี่ยก็ผ่านไปสักพักนึงแล้วแต่กลายเป็นว่ารอบนี้เนี่ยพอตื่นขึ้นมาหันไปมองที่โลงปรากฏว่าไม่เจออะไรเลยแล้วก็พบว่าบรรยากาศรอบๆเนี่ยยังมืดอยู่นั่นเลยทำให้ตัวผมได้คิดว่าเฮ้ยมันคงเป็นฝันแหละเก็บไปคิดมากอะเนาะแล้วจู่ๆทันใดนั้นเองฮะสัปเหร่อที่ผมเจอเมื่อคืนเนี่ยก็เดินเข้ามาหาผมแล้วก็ถามว่าหนาวไหมเอาผ้าห่มหรือเปล่าส่วนตัวผมเนี่ยก็บอกว่าผมไม่หนาวแต่ผมไม่อยากอยู่แถวนี้แล้วครับผมแอบกลัวนิดนึงลูกสัปเหร่อเนี่ยเขาก็ถามว่าเป็นอะไรล่ะโดนผีหลอกเหรอตัวผมที่แบบนั้นก็ขนลุกสู้เลยแล้วก็ตอบไปว่าใช่ครับจะบอกว่าหลอกก็ไม่ได้แต่เมื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นฝันหรือเรื่องจริงแต่ผมเห็นคนนั่งอยู่บนโลงศพเต็มเลยแต่มันเหมือนมันไม่ใช่คนร่างมันดำๆแห้งๆแถมตาแดงอ่ะมันน่ากลัวมากเลยครับซึ่งพอลุงมีแกได้ยินแบบนั้นเนี่ยแกก็เลยบอกว่างั้นไปนอนที่กุฏิท้ายวัดกับลุงดีกว่าจะได้ไม่ต้องเจออะไรแล้วทีนี้ส่วนตัวผมที่ดีแบบนั้นเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ลงเลยครับก็เลยลุกจากตรงนั้นแล้วก็รีบไปทันทีเลยแต่ในขณะที่ลุกแล้วก็เดินไปที่กุฏิหลังวันนั้นผมเช็คร่างกายตัวเองตลอดเลยนะทั้งตีทั้งหยิกทั้งทำอะไรก็แล้วแต่แบบให้ตัวเองตื่นอยู่ตลอดเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมแบบไม่อยากฝันไม่อยากเจออะไรแบบนั้นแล้วไงผมก็รู้สึกตัวเลยว่าเนี่ยมันเป็นโลกแห่งความจริงแน่นอนทีนี้ก็เดินกันมาเรื่อยๆเดินมาสักพักใหญ่ๆก็เจอกุฏิไม้เก่าๆอยู่หลังนึงครับซึ่งมันดูเก่าจนน่ากลัวเลยแต่ผมเนี่ยก็ยังรู้สึกดีกว่าที่ต้องไปนอนหน้าโรงเหมือนเมื่อกี้แล้วก็ต้องเจออะไรแปลกๆอีกผมไม่รีรอครับรีบเข้านอนแล้วก็หลับทันทีเพราะตอนเช้าเนี่ยต้องรีบตื่นมาช่วยงานกลัวว่าจะไม่ทันทีนี้เนี่ยพอผมหลับไปได้จนถึงช่วงประมาณเกือบเช้าเริ่มมีเสียงไก่ขันและผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาปรากฏว่าณตอนนั้นผมพบว่าตัวเองเนี่ยนอนอยู่หน้าโรงเหมือนเดิมเลยครับทีนี้ผมก็งงเลยอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสรุปเมื่อคืนฝันว่าเจอผีอยู่บนโลงแล้วก็ซ้อนฝันว่าเจอลุงแล้วก็ซ้อนฝันว่าไปกุฏิหลังวัดหรอหรือยังไงงงไปหมดแล้วด้วยความสงสัยของผมเองเนี่ยผมเลยรีบลุกจากตรงนั้นวิ่งไปที่หลังวัดเพื่อเช็คว่ามีกุฏิที่นอนอยู่เมื่อคืนไหมปรากฏว่าพอไปเนี่ยก็พบว่ามีครับซึ่งพอเห็นแบบนั้นเนี่ยมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องเมื่อคืนเนี่ยไม่น่าใช่เรื่องโกหกแน่นอนแล้วก็ไม่น่าใช่เรื่องที่ฝันไปแน่ๆแต่มันก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ว่าเอ้า
แล้วสรุปทำไมผมถึงไปนอนอยู่ที่หน้าโรงศพเป็นจุดสุดท้ายล่ะเพราะความทรงจำสุดท้ายของผมคือผมไปนอนอยู่ที่กุฏิหลังวัดกับลุงมีไม่ใช่หรอทีนี้ส่วนตัวผมสงสัยไม่เลิกคิดไปคิดมาก็ขนลุกพางไปแต่แล้วจู่ๆในขณะที่คิดอยู่เนี่ยหลวงพ่อเจ้าอาวาสครับก็เดินออกมาจากกุฏิหลังใหม่ที่อยู่ใกล้ๆกันพอดีผมเนี่ยก็เลยรีบวิ่งไปหาเจ้าอาวาสฮะแล้วก็ถามเจ้าอาวาสว่าเจ้าอาวาสครับสัปเหร่อลุงมีเนี่ยเขาอยู่ไหนฮะพอดีว่าผมอยากจะขอบคุณเขาเรื่องเมื่อคืนที่เขาเนี่ยให้ผมเนี่ยไปพักที่ศาลาท้ายวัดแต่ทีนี้เนี่ยพอหลวงพ่อได้ยินแบบนั้นปุ๊บหลวงพ่อคิ้วขมวดเลยครับหลวงพ่อก็บอกว่าอะไรสัปเหร่ออะไรวัดเราไม่มีสัปเหร่อมานานแล้วนะพอผมนี่แบบนั้นท่านแหละผมขนลุกสู้เลยฮะแต่ทีนี้เนี่ยก็ยังแอบคิดในใจว่าเฮ้ยหลวงพ่อเขาอาจจะลืมก็ได้ผมก็อธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้หลวงพ่อฟังปรากฏว่าพอหลวงพ่อได้ยินปุ๊บแกก็ออกทันทีเลยครับและแกก็เล่าว่าคืองี้ลุงที่เจอเนี่ยคือแกชื่อว่าลุงมีนั่นแหละคือแกเนี่ยเป็นสัปเหร่อคนสุดท้ายของวัดแกเนี่ยเสียชีวิตไปเมื่อประมาณ20ปีกว่าที่แล้วได้ละมั้งคือตอนนั้นน่ะเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วได้ละมั้งคือหลวงพ่อเนี่ยเขาได้เจอกับคนแก่คนหนึ่งที่โดนครอบครัวทิ้งแล้วทีเนี้ยแกก็ขอมาอยู่วัดที่หลวงพ่อเห็นแล้วสงสารก็เลยให้เขาทำงานเป็นสัปเหร่อแลกกับการกินนอนอยู่ที่วัดนั่นเองแต่ว่าแกก็อยู่ได้แค่ไม่กี่ปีแกก็เสียชีวิตไปตามโรคตามอายุของแกแต่แกตายมากว่า20ปีแล้วนะทำไมยังมีคนพบเห็นแกอยู่คือต้องบอกอย่างนี้ว่าหลวงพ่อเขาพยายามจะอธิบายให้ผมฟังว่าในก่อนหน้านี้ก็คือเหมือนกับว่าแบบมีคนเคยเจอไม่ต่างอะไรกับผมเลยแต่คือเจอแบบแล้วก็หายไปเลยอ่ะหลายปีเลยน่าจะประมาณ10เกือบ15ปีได้มั้งที่ลุงบีเนี่ยแกไม่โผล่มาเลยซึ่งในตอนแรกที่หลวงพ่อได้ทราบเรื่องว่าลุงบีเนี่ยมาโผล่ให้คนเห็นเนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยแกคงตายอ่ะแต่แกคงยังไปไม่ได้แกยังคงยังขาดบุญอยู่หลวงพ่อเนี่ยก็เลยแบบพยายามอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แล้วทีนี้แกก็หายไปเลยครับไม่มีใครพบเห็นแกเลยแม้แต่หลวงพ่อด้วยแต่ทีนี้เนี่ยพอเมื่อวานเนี่ยมันมีงานศพเกิดขึ้นแล้วด้วยความที่ว่าตัวเองหรือว่าอ๋อตัวผมเนี่ยคือเป็นเด็กแล้วก็ยังแบบมีบุญค่อนข้างสูงทีนี้ก็อย่างที่คุณลุงเขาบอกเมื่อวานเลยนะก็คือผีเนี่ยมันจะไม่โผล่มาให้เห็นหรอกมันจะมีอยู่แค่2เคสเท่านั้นคือ1พิสูจน์ให้เห็นว่าเฮ้ยกูมีจริงกับอีกอย่างนึงนั่นก็คือผีโผล่มาขอความช่วยเหลือนั่นเองครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าน่าจะเป็นอย่างหลังมากกว่าแล้วก็คิดว่าลุงมีแกเนี่ยคือได้โผล่มาช่วยเหลือแหละไม่งั้นผมก็คงจะต้องเห็นภาพอะไรแบบนั้นแบบเละเทะกันตลอดทั้งคืนซึ่งส่วนตัวผมก็ไม่รู้นะว่าทำไมจู่ๆผมถึงวาร์ปจากการนอนที่กุฏิเก่าหลังวัดกลับมาอยู่ที่เดิมได้อันนี้ผมก็ไม่ทราบผิดผมเหมือนกันแต่หนึ่งอย่างที่รู้แน่ๆเลยคือผมไม่ได้ละเมอผมไม่ได้ฝันแต่เรื่องนั้นมันเกิดขึ้นจริงๆอย่างแน่นอนครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของหลอนไทยศาสตร์ของเราในสัปดาห์นี้นั่นเองฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยนะที่หลอนไทยศาสตร์แบบแอบน่ากลัวแต่มันไม่ได้น่ากลัวแบบลักษณะออกมาแว่แล้วก็ผีเละเทะอะไรอย่างเงี้ยแต่นึกภาพบอกป่ะคือมันเป็นความน่ากลัวที่แบบรู้ตัวอีกทีอ่ะไอ้เชี่ยกูคุยกับผีกูไปนอนกับผีแล้วแบบเฮ้ยตื่นมาแล้วกูกลับมาที่เดิมสรุปสิ่งที่กูเจอเมื่อวานไปอยู่ร่วมกับผีหรืออะไรเนี่ยกูฝันหรืออะไรวะมันเป็นคำถามที่เกิดขึ้นในหัวผมเยอะมากแต่เรื่องราวเรื่องนี้เรียบเรียงมาได้ดีเลยฮะและเขาหรือว่าอ้อเนี่ยยืนยันเลยว่าเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นจริงกับตัวเขาแน่นอนฮะซึ่งอันนี้ผมก็ต้องขอเรียนผู้ชมตรงๆว่าส่วนตัวผมไม่สามารถตัดสินได้นะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จแต่หนึ่งอย่างที่รู้แน่ก็คือเขาเอาเรื่องนี้มาแชร์ให้ผมฟังกันเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้คุณผู้ชมช่วยกันใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยละกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดท่านรักกันชอบกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามนะครับวันนี้ไปละบ๊ายบายปุ๊บ